มาเกาะติดสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ต้องบอกว่าคลี่คลายไปแล้วซึ่งหนึ่งสิ่งที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือการสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานักข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่หลายๆคนก็เกิดความกังวลว่าเขื่อนจะแตกหรือเปล่าแต่จนถึงตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว